Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff. เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH.สวัสดีครับผมตั้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชีวรกับโรคครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกแล้วนะครับ EP นี้ตั้นกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยครับกลับมากับเซตอัพใหม่ถ้าใครดูวิดีโอก็น่าจะเห็นนะครับว่าอลังการมากสวยงามมากมีรูปอวกาศอยู่ด้านหลังด้วยครับก็เนื้อหาในตอนนี้ครับจริงๆมันเหมือนต่อยอดมาจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วพี่เติ้ลพาเราไปทัวร์ JPL เนาะ Jet Propulsion Laboratory ที่แคลิฟอร์เนียครับก็ผมก็รู้สึกว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันฮะในเพจ Space TH ว่าเออจริงๆแล้ว JPL มันคืออะไรมันคือ NASA หรือเปล่าหรือมันเป็นหน่วยงานใน NASA หรือมันเป็นหน่วยงานที่ทำงานให้ NASA ครับมันเป็นยังไงกันแน่ครับคือมันเป็นสิ่งที่หลายคนสับสนมากเพราะว่าเราก็จะติดพูดคำว่า NASA คนไทยใน NASA ทำงานที่ NASA ใช่ไหมครับหรือว่า NASA ส่งยานอวกาศนู่นนี่ไปสำรวจอวกาศแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่า NASA เนี่ยมันกว้างมากมันเป็นเหมือนกับกระทรวงอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันใหญ่เกือบจะเท่ากระทรวงสักกระทรวงหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งภายใต้การทำงานของ NASA เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ไปดูแลหน่วยงานวิจัยที่อยู่ภายใต้ NASA ดังนั้นเราจะเห็นว่า NASA เนี่ยเวลาที่เขาประกาศข่าวอะไรเนี่ยเขาก็จะเติมชื่อของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยในนั้นเช่น NASA Langley NASA Ames หรือว่า NASA JPL Jet Propulsion Laboratory เขาก็จะต้องมีการบอกไปว่า NASA ไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย JPL เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนึงตรงที่ว่ามันเป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้ NASA ที่มันก่อตั้งก่อน NASA และหน่วยงานแม่ของ JPL จริงๆอ่ะคือ Caltech หรือว่า California Institute of Technology มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียนะฮะอยู่ในแถวๆ LA เหนือ LA ขึ้นไปนิดนึงจะอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าพาซาดีนาก็เลยมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมาก JPL ซึ่งถ้าใครตามข่าวอากาศผมว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจอย่างนึงนะฮะว่าสมมติว่าเวลาเราให้เครดิตรูป JPL เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เป็น JPL เฉยๆมันจะเป็น NASA/JPL-Caltech ใช่ก็เพราะว่า JPL มันเป็นหน่วยงานภายใต้ NASA ที่ดันโดย Caltech นั่นเองลูกจ้างของ JPL จริงๆแล้วคือลูกจ้างของ Caltech นะครับแค่ NASA ให้เงิน Caltech มาเพื่อ funding JPL ดังนั้นเวลาที่เราทำขอทุนอะไรเงี้ยก็คือเราขอกับ Caltech แล้ว Caltech เนี่ยก็จะได้รับจาก NASA เป็นโมเดลที่แปลกที่สุดในบรรดา NASA ทั้งปวงครับก็คือเหมือนแต่ละหน่วยของ NASA ที่พีเตอร์เล่ามามันก็จะมีเหมือนเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างต่างกันเนาะอย่างเช่นJSC จอนสันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะดูไปเรื่องราวหรือว่า KSC เคนเนดีส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องลอนช์อะไรเงี้ยฮะซึ่ง JPL ที่เป็นหน่วยงานใน NASA เหมือนกันเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น unmanned mission เนาะก็คือเป็นภารกิจที่ไม่มีมนุษย์อยู่ด้วยครับซึ่ง เรื่องที่เราจะมาเปิดกันวันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่า JPL ในฐานะหน่วยงานที่ก่อตั้งมาก่อน NASA ทำไมถึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ NASA แล้วมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงซึ่งประวัติมันน่าสนใจมากต้องเท้าความกลับไปว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่อเมริกาเนี่ยเริ่มมีทรัพยากรคือเริ่มอยู่ในช่วงแบบการสร้างชาติฮะคือต้องอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอย่างเมื่อวานก่อนที่เราจะอัดอันนี้ก็เพิ่งเป็นวันเบิร์ธเดย์ฮะเป็นวันครบรอบ Independence Day หรือว่าวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาเขาก่อตั้งมาได้แค่200กว่าปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศเนี่ยการที่คนจะมาแบบมาทำยานอวกาศหรือมาทำจรวดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากอเมริกาก่อตั้งประเทศเพียงแค่100ปีเท่านั้นนะครับก็คือในช่วงยุค90นะครับในตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเริ่มมีความอยากที่จะมาทำงานวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนาะตอนนั้นเนี่ยมันมีการปฏิวัติที่เป็นเหมือนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอเมริกามีเรื่องของสายพันธุ์การผลิตเริ่มมาประกอบรถยนต์วิทยาศาสตร์มันเริ่มเจริญก้าวหน้านะฮะซึ่งอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่1อีกนะในช่วงแบบยุค1890ที่ว่านี่คือ1890ยุค90คือสตาร์ท90จริงๆไม่ใช่90แบบ99ปีเกิดอะไรอย่างเงี้ย
ครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญด้านวงการวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการค้นพบดาวพลูโตที่เป็นดาวเคราะห์ดวงแรกดวงเดียวที่ถูกค้นพบโดยชาวอเมริกันครับก็คือคุณไคล์ทอมบอนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดกระแสด้านการทำยานอวกาศทำจรวดขึ้นมาตอนนั้นอย่าเรียกว่ายานอวกาศเลยคำว่ายานอวกาศยังไม่มีอยู่จริงไม่เกิดตอนนั้นเครื่องบินยังไม่เกิดเลยครับแต่ว่า อเมริกาเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลในงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นงานด้านการทำจรวดที่ในตอนนั้นเนี่ยยุโรปเริ่มมีเกิดขึ้นแล้วเช่นออฟเบิร์ดนะยุคจรวดของออฟเบิร์ดนะหรือว่ามายุคของจรวดที่ถูกทำในเยอรมันอะไรต่างๆเนี่ยหลักการทำจรวดมันเริ่มเข้ามาแพร่หลายแล้วแล้วก็มันมีชาวอเมริกันคนหนึ่งที่เป็นผู้ประดิษฐ์จรวดขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างจรวดเชื้อเพลิงเหลวที่มีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนได้สำเร็จนะในช่วงยุคต้นยุค90เนี่ยก็คือคุณโรเบิร์ตก็อดดาร์ดนะครับคนนี้ก็เป็นชาวอเมริกันซึ่งโรเบิร์ตก็อดดาร์ดแกเนี่ยก็มีลูกศิษย์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะก็เรียนอยู่ในสาขาด้านวิศวกรรมอะไรต่างๆมันก็ทำให้เทรนการทำจรวดเนี่ยหรือว่าการทำโฮมเมดร็อกเก็ตเนี่ยมันค่อนข้างเป็นกระแสแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานอดิเรกให้กับเด็กๆในสาขาด้านวิศวกรรมในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยมันเป็นช่วงที่กระแส aviation กับ aerospace เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความครุกรุ่นของสงครามที่มันเริ่มเกิดขึ้นทำให้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของสงครามหลายทีมันก็ทำให้เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะโดยเฉพาะในเรื่องแบบอะไรที่ดูเป็นฟรอนเทียร์อย่างเช่นการงานด้านเอเวียชันหรือแอโรสเปซที่ทำให้มันเกิดการขนส่งการเคลื่อนย้ายทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วประมาณนี้ครับซึ่งถ้าพูดในเชิงคอนเท็กซ์ของ JPL เนี่ยมันสามารถเริ่มย้อนกลับไปได้ที่คาลเทคนี่แหละช่วงประมาณปี1930ครับคือช่วงนั้นเนี่ยครับมันก็เป็นช่วงที่มีอย่างที่พี่ต้นพูดเลยว่ามีคนสนใจด้านจรวดเยอะขึ้นแล้วก็มีนักศึกษาของคาลเทคเนี่ยครับเขาก็รวมกลุ่มกันมาสร้างเครื่องยนต์จรวดเองซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือเขาเริ่มสร้างในคาลเทคก็คือในมหาวิทยาลัยเลยคือในคาลเทคนี่คือในมหาวิทยาลัยเลย แบบในแคมปัสเลยอ่ะครับแล้วก็พลาดฮะเกือบระเบิดจริงคือระเบิดอ่ะระเบิดไปแล้วระเบิดในหอพักในหอพักในหอพักนักศึกษาเลยครับคาลเทคก็เลยไล่ให้นักศึกษากลุ่มนี้ครับไปทำการทดลองที่กว้างๆหน่อยที่กว้างหน่อยแล้วก็ไม่ใช่หอพักนักศึกษาที่แบบมีคนอยู่เยอะอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไปทำการทดลองใหม่ที่อาริโอเซโคที่เป็นหุบเขาในแถบซันกราเบียลของแคลิฟอร์เนียครับก็ทีเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบผมรู้สึกว่าเหมือนโดนเฉียดหัวระดับหนึ่งเนาะว่าเป็นที่กว้างๆแบบโล่งๆเลยไม่มีอะไรก็ทำให้นักศึกษาที่ว่าก็เป็น graduate student อะพวกนักศึกษาปอเอกได้มาลองทำพวกเชื้อเพลิงจรวดมาลองทำพวกเครื่องยนต์ดูใช่ครับแล้วก็จนกระทั่งในปี1936เนี่ยครับที่ JPL เขานับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยมันมีการทดลองหนึ่งที่เขาสามารถสร้างเครื่องยนต์จรวดได้สำเร็จแล้วสามารถทำให้ไฟมันพุ่งขึ้นมาจากเครื่องยนต์ได้ก็นับว่าเป็นความสำเร็จแรกๆของ JPL ครับในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐเองเนี่ยเริ่มสนใจเทคโนโลยีจรวดเพราะว่ามันเป็นยุคหลังสงครามโลกนะคือเป็นช่วงสงครามโลกกันแหละเป็นช่วงที่สงครามครั้งที่1เนี่ยสงครามโลกครั้งที่1มันคลุกคลุ่นเข้ามาแล้วมันก็สงบลงไปซึ่งอย่าลืมว่าในตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีบทบาทมากเหมือนกันในสงครามโลกครั้งที่2เนาะซึ่ง อเมริกาเนี่ยก็เลยมีทรัพยากรมีเวลามาวิจัยตัวพวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ตัวละครสำคัญเนี่ยนอกจากกลุ่มนักศึกษาซึ่งเดี๋ยวปั๊บคงพูดไล่ชื่อให้ฟังอะว่ามีใครบ้างก็จะมีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งลูกศิษย์จะไปได้ดีไปได้ไกลเนี่ยก็คือต้องมีอาจารย์ที่ดีเนาะนะครับอาจารย์ที่ดีที่ว่าเนี่ยก็คือProfessor Theodore von Kerman ซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับอาจารย์ที่สนับสนุนนักศึกษากลุ่มนี้ว่าจริงๆแล้วการทำจรวดในหอพักเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะ ให้ไปทำในลานโล่งๆที่มันมีพื้นที่นะครับ ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษากลุ่มนี้นะครับซึ่งชื่อของวอนเคอร์แมนเนี่ยที่พี่ไป JPL มาเนี่ยก็เห็นชื่อของเขาเนี่ยแปะอยู่ตามสถานที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยห้องประชุมของเขานะฮะหรือว่าลานแสดงจัดนิทรรศการเนี่ยเขาก็จะชื่อว่าวอนเคอร์แมนครับวอนเคอร์แมนออดิทอเรียม
ชื่อวอนเคอร์แมนนี่นับว่าเป็นชื่อที่มีบทบาทสำคัญทางด้านวงการอวกาศสูงมากสูงมากแล้วก็ผมว่าเป็นชื่อที่หลายคนน่าจะคุ้นถูกต้องเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยครับเป็นชื่อที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองเส้นคาร์เมลไลน์ใช่ครับซึ่งเอาจริงมันแอบโกงๆนิดนึงตรงที่ว่า คือเขามีส่วนร่วมในการทำจรวดลำแรกที่ไปแตะขอบอวกาศจากฝั่งสหรัฐเนาะก็คือ Explorer 1ที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นคนนิยามบอกว่าอันเนี้ยเรียกว่า นับว่าเป็นอวกาศ ก็คือ100กิโลเมตรเพราะว่าทำจรวดไป100กิโลเมตรผมว่าจริงๆมันเป็นเกียรติมากเลยนะที่แบบได้ชื่อตัวเองมาตั้งแบบเส้นแบ่งระหว่างโลกกับอวกาศที่เราเรียกว่าเป็นพรมแดนสุดท้ายครับโอเคฮะก็คือคุณโปรเฟสเซอร์ Theodore von Karman เนี่ยเขาเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ Caltech เกือบพูดว่า MIT ละแบบติด MIT แล้วก็เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ Caltech เขาทำแลบนึงอยู่ฮะชื่อแลบ Guggenheim ฮะแล้วเขาก็เลยสนับสนุนพวกกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ฮะให้ได้ทำการทดลองจรวดอย่างจริงจังมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นเหมือนฮ็อบบี้เล่นๆอีกต่อไปเขาก็เลยเหมือนสนับสนุนงานวิจัยของเขาฮะจนกระทั่งในปี1938เนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มงานวิจัยจรวดก็ไปเตะตากองทัพเข้าครับครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กระแสเครื่องบินกลับมาแบบมีบทบาทสำคัญอีกรอบนึงอาจจะเพราะว่ากระแสแบบความคลุกคลุ่นของสงครามโลกครั้งที่2ด้วยแล้วก็การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาทีเนี้ยฮะกองทัพสหรัฐก็จ้างให้ไอ้แลบเนี้ยพัฒนาเครื่องยนต์จรวดฮะเรียกว่าJETO คือเป็นมันคือคำย่อของมันคือ jet assisted take off คือทำยังไงก็ได้ให้วัตถุอะไรบางอย่างเนี่ยมันขึ้นไปอยู่สูงๆได้โดยที่ใช้แรงขับเจ็ตใช่นั่นแหละเพราะเหมือนเครื่องบินหลายอันในกองทัพมันหนักเนาะทำให้มัน take off ยากเขาก็เลยแบบติดเครื่องยนต์จรวดไปเพื่อที่จะช่วยในการแก้ปัญหาทำให้มัน take off ได้ใช่มันจะมีคลิปนึงอ่ะเป็นคลิปเครื่องบินเป็นเครื่อง C-130 อ่ะที่ติดจรวดเข้าไปอ่ะเพื่อให้มันสามารถที่จะ take off ได้ในระยะสั้นๆอะไรเงี้ยนะซึ่งเอาจริงอันเนี้ยก็นับว่าเป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเครื่องยนต์เจ็ตนั่นแหละครับเครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ตที่เราขึ้นกันอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือมีหลักการมาจากตรงนี้ซึ่งกองทัพเนี่ยก็ให้ทุนมา $10,000ในการพัฒนาไอเครื่องเจโตเนี่ยฮะ$10,000ซึ่งผมลองไปเซิร์ชมาแล้วก่อนมาอ่านพอดแคสต์มันคือประมาณ$200,000ในปัจจุบันก็คือประมาณ6 ล้านบาทซึ่งไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเลยนะ6 ล้านคือเทียบกับงานวิจัยเครื่องบินในยุคนี้ก็น่าจะเป็นหลักมันก็ควรจะใช้งบหลัก100 ล้านนะฮะแต่แบบใช้งบ6 ล้านในการพัฒนาเครื่องจรวดนี้แบบคือยุคนี้6 ล้านยังส่งของขึ้นไปอวกาศไม่ได้เลยนี่ขนาดแบบ democratize อะไรกันแล้วนะครับซึ่งเจโตเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถเอาไปติดเครื่องบินแล้วมันใช้ได้จริงอะฮะซึ่งในช่วงประมาณปี1940กว่าก็คือช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนทรัพยากรจำนวนมหาศาลทางด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็ถูกนำไปใช้กับกองทัพครับแล้วก็ JPL เนี่ยก็เลยกลายเป็นหน่วยงานที่เหมือนทำงานให้กองทัพอะฮะพัฒนาบอลลิสติกมิสไซล์พัฒนาเครื่องยนต์จรวดพัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตครับซึ่งมันก็มีเรื่องน่าสนใจอย่างนึงว่ามันก็ทำให้หนึ่งในกลุ่มนักศึกษาคือคุณแฟรงค์มารีน่าที่ทำเครื่องยนต์จรวดแล้วระเบิดในหอพักเนี่ยจนกลายมาเป็นยุคเบิกบวกของ JPL ในช่วงเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางเขาก็เลยแบบเหมือนสละตัวออกไปครับฮะคือไม่ได้แบบคือมองว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันเป็นงานวิจัยงานเพื่อมนุษยชาติไม่ควรจะถูกนำมาใช้เพื่อการสงครามอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งตัดกับเข้ามาที่ประเด็นหลักก็คือตอนนั้นนะฮะเหมือนมันก็ยังทำงานในชื่อแหลกกูเกนไทม์อยู่เนาะหลังจากพัฒนาเจโตแบบขึ้นมาสำเร็จอะฮะเขาก็เลยเหมือนตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อ Aerojet ที่เหมือนกับว่าไปใช้ทำงานเลยก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น JPL ในภายหลังครับครับก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฮะ JPL ก็กลายเป็นหน่วยงานที่เหมือนทำงานให้กับกองทัพเนาะพัฒนาบอลลิสติกมิสไซล์พัฒนาอะไรอย่างที่บอกจนกระทั่งช่วงประมาณจบสงครามโลกครั้งที่2อะฮะมันก็เป็นช่วงที่เกิดโอเปอเรชั่นเปเปอร์คลิปขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาก็ดึงตัวนักวิทยาศาสตร์จากฝั่งเยอรมันมาทำงานซึ่งฝั่งเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มีเหมือนมีผลงานโดดเด่นในการ พ,
ผลิตจรวด V2 ขึ้นมาซึ่งเป็นบอลลิสติกมิไซล์ที่สามารถยิงข้ามทวีปได้เนาะก็เรียกว่าได้ว่าโด่งดังมากซึ่งหัวหน้าของคนพัฒนาจรวด V2 เนี่ยก็คือคุณวอร์เนอร์วอนบราวน์ที่ในภายหลังก็กลายเป็นบิดาของโครงการอพอลโลเนี่ยแต่ในช่วงประมาณปี1950กว่าๆคุณวอร์เนอร์วอนบราวน์เนี่ยฮะก็ไปอยู่กับกองทัพสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดเริ่มการแข่งขันดาวเทียมขึ้นนะฮะว่าฝั่งโซเวียตก็อยากพัฒนาดาวเทียมฝั่งสหรัฐอเมริกาก็อยากพัฒนาดาวเทียมซึ่ง JPL ก็ร่วมมือกับฝั่งของคุณวอนบราวน์นี่แหละฮะพยายามเสนอโครงการดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐไปแต่ก็แพ้ให้กับโปรเจกต์แวนการ์ดในตอนนั้นซึ่งโปรเจกต์แวนการ์ดในภายหลังมันนั่นแหละก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันพังเพราะว่ามันถูกขับด้วยแนวคิดของกองทัพอ่ะมันมีความเป็นแบบทหารนะซึ่งก็แวนการ์ดก็ระเบิดไปจริงๆพี่เคยไปเห็นตัวแวนการ์ดของจริงที่มันระเบิดอ่ะเขาเอามาโชว์อยู่ที่สมิธโซเนียนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็คือจรวดเนี่ยแทนที่มันจะแบบปัญหามันคืออะไรหรือว่าปัญหามันคือตอนนั้นเนี่ยกองทัพพยายามจะเอาจรวดขนาดใหญ่ที่เป็นแบบเหมือน ICBM อ่ะมาใช้ในการส่งดาวเทียมซึ่งวิธีการคิดหรือว่างานด้านเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันต่างกันมากครับเขาก็เลยไม่ประสบความสำเร็จคือมันระเบิดอะแล้วดาวเทียมก็กระเด็นออกมาตกอยู่ที่พื้นตรงนั้นทุกวันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ แต่ JPL เนี่ยถ้าเราไปดูก็คือเขาใช้ตัวจรวดที่เล็กมากนะExplorer 1เนี่ยมันจะมีตัวจรวดที่เป็นส่วนขับดันซึ่งก็จะเป็นแบบถ้าใครเล่น Kerbal Space Program เนี่ยจะรู้สึกว่ามันคือหลักการ Kerbal Space Program เลยคือคุณแอดมอร์บูสเตอร์คุณเอาบูสเตอร์มาเรียงรอบข้างแล้วคุณค่อยๆสลัดออกนะฮะจริงๆมันแทบจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของแนวคิดจรวดหลายสเตจด้วยแหละไอ้ตัว Explorer 1เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่า JPL ก็ประสบความสำเร็จในการส่ง Explorer 1ก็คือจริงๆ Proposal ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจอะฮะคือ Proposal ของ JPL ที่ทีมกับทีมของวอนบราวน์ที่ Army Ballistic Missile Agency ซึ่งจริงๆก็เป็นหน่วยงานกองทัพแหละเขาเสนอโปรโพโซลของไอ้ดาวเทียมดวงนี้ไปตั้งแต่ปี1954ครับซึ่งมันก่อนที่จะเกิดสปุตนิกขึ้นดวงแรกในปี1957ก่อนแต่ว่าถูกรีเจ็คไปแล้วก็งบก็ไปให้แวนการ์ดอย่างที่พีเตอร์บอกเลยมันเป็นหน่วยงานที่พัฒนาโดยกองทัพเรือซึ่งตอนนั้นยังไม่มี NASA ต้องอย่าลืมว่าตอนนั้นยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า NASA ใช่ก็มันเป็นงานกองทัพที่พัฒนาด้วย mindset แบบกองทัพจริงๆอะฮะแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่บอกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทีมของ JPL บวกคุณวอนบราวน์ก็เลยได้พัฒนา Explorer 1อย่างที่พี่เติ้ลพูดแล้วก็กลายมาเป็นดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐอเมริกาใช่ซึ่งก็ประกอบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีแนวคิดว่างานอวกาศเนี่ยมันควรจะถูก transfer มาที่มือของประชาชนไม่ใช่แค่แบบงานของทหารอย่างเดียวก็เลย เกิดเป็น NASA ขึ้นมาที่สุดนะประวัติศาสตร์ NASA เราเคยคุยกันแล้วเนาะที่เปลี่ยนจาก NASA NACA เป็น NASA นะครับก็เลยมีการก่อตั้ง NASA ขึ้นมาเนี่ยในปี1958ครับนะครับซึ่งก็เป็น1ปีอ่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างขึ้นนะ1959ซึ่ง JPL เนี่ยก็ถูกดูดดึงมาที่อยู่เป็นหน่วยงานภายใต้ NASA ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้เวลาเราพูดว่า JPL มันก็เลยกลายเป็น NASA JPL ในที่สุดครับผมว่าเป็นไทม์ไลน์ที่น่าสนใจมาก Explorer 1ปล่อยเดือนมกราคม NASA ตั้งเดือนธันวาคมใช่รู้สึกว่ามันก็น่าจะอินฟลูเอนซ์ซึ่งกันและกันด้วยเหมือนกันเนาะว่า Explorer 1มันประสบความสำเร็จจาก JPL เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลลึกๆอ่ะที่ทำให้มันเกิดการก่อตั้ง NASA ขึ้นมาจากนักศึกษาด้วยเนาะจากอะคาเดมิกอ่ะคือจากมหาวิทยาลัยครับก็นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของ JPL ตั้งแต่ยุคที่นักศึกษาปริญญาเอกของ Caltech ทำเครื่องยนต์จรวดแล้วก็ระเบิดในช่วงประมาณปี1930จนกระทั่งใน20ปีต่อมาก็ได้กลายเป็นหน่วยงานแรกที่สามารถปล่อยดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐได้สำเร็จจนนำไปสู่การก่อตั้ง NASA นั่นเองฮะครับก็เบรกแรกก็จบประมาณตรงนี้ไปเจอกันใหม่เบรก2ครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคครับกลับมาอยู่กันที่เบรกที่2เมื่อกี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของ JPL ในช่วงตั้งแต่เริ่มตั้ง JPL ขึ้นมาจนถึงการก่อตั้ง NASA และ JPL กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ NASA นะครับ
ทีเนี้ยจำที่ผมพูดได้ไหมฮะว่ามันมีเหมือนเป็นติดฟาวเดอร์มันมีติดค้างประเด็นหนึ่งไว้มันเหมือนมีฟาวเดอร์ของ NASA ฮะไอ้ฟาวเดอร์ของ JPL ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดด้านกองทัพทำให้เขาถอนตัวออกไปซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าเป็นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เล่าได้ยาวมากแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาแค่ฟาวเดอร์คนเดียวเนาะมันมีปัญหากับฟาวเดอร์หลายคนเลยใช่ซึ่งมันนำมาสู่การที่ NASA Smithsonian JPL แล้วก็อีกหลายหน่วยงานเนี่ยครับเขาเขียนประวัติการก่อตั้งของ JPL ไว้ไม่เหมือนกันแล้วก็เหมือนทำให้ชื่อบุคคลหลายชื่อถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ถูกลบออกไปจากการก่อตั้ง JPL ใช่ซึ่งเรื่องเนี้ยต้องย้อนกลับไปตอนที่พี่ไปที่ JPL มาที่หน้าของ JPL เนี่ยเขาก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งถูกปลูกเอาไว้นะครับความหมายของเขาคือเป็น founder plant คือเหมือนกับพวกคนพวกเนี้ยปลูกต้นไม้เอาไว้ให้นะครับผ่านเวลาผ่านไปกี่ร้อยปีกี่หมื่นปีเนี่ยต้นไม้ก็จะยังแบบสวยสดงดงามอยู่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งรายชื่อของคนที่คนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีป้าย2อันเขียนเอาไว้นะครับซึ่งป้ายอันแรกเนี่ยมันจะเป็นป้ายที่สลักอยู่บนหินนะคือเป็นป้ายแกะสลักลงไปนะครับเขาก็จะเขียนอารัมภบทมาแหละว่าเกิดจากมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งป้ายเนี้ยเป็นป้ายประวัติศาสตร์เป็นป้ายที่แบบ historical นะครับซึ่งป้ายเนี้ยเขาก็จะระบุชื่อของco-founder ต่างๆนะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายมีล็อกเกอร์เฟลเลอร์ด้วย มีล็อกเกอร์เฟลเลอร์ด้วยจริงๆคือเป็นคนให้ทุนเป็นคนให้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเขียนชื่อมามีหลายชื่อเดี๋ยวจะใส่รูปไว้ให้นะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกว่ามีใครบ้างแต่คนหนึ่งที่เป็นตัวละครสำคัญที่หายไปเลยเนี่ยก็คือชื่อเขาเป็นภาษาจีนเขาคือด็อกเตอร์เฉียนด็อกเตอร์เฉียนคนนี้ใครที่เคยอ่านมาเนี่ยก็จะรู้แหละว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง JPL เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในอเมริกาต่อได้เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของสงครามเย็นเข้ามาแล้วเราก็รู้ว่าจีนเนี่ยก็มีความเป็นคอมมิวนิสต์เนาะก็เลยถูกเรียกว่าถูกไล่กลับไปที่จีนก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งดร.เฉียนเนี่ยแกก็ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผ่นป้ายที่เป็นแผ่นป้ายหินสลักตัวนี้ร่วมกับเพื่อนๆของเขาหรือว่าผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นมารีน่านะครับพาซันฟอร์แมนอาโนนะก็เป็นโคฟาวเดอร์ครับแต่ภายหลังมันมีการเอาป้ายที่เป็นป้ายพลาสติกเป็นป้ายอะคริลิกมาทำแปะเอาไว้ข้างๆแล้วก็เขียนว่า JPL Founder ที่แท้จริงเนี่ยมีใครบ้างถึงได้มีชื่อของดร.เฉียนเนี่ยแปะเข้ามาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดราม่าหนึ่งที่สำคัญแล้วก็อยู่ในประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งJPL แล้วก็การก่อตั้ง NASA ก็ว่าได้ช่วงนั้นนะครับที่ตอนนั้นสหรัฐอเมริกามีแนวคิดต้องการที่จะปราบคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งก็เป็นช่วงยุคหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละนะครับเรียกว่าเป็นช่วง Red Scare เป็นช่วง Red Scare ใช่ก็คือกลัวเห็นอะไรแดงๆค้อนเขียวมันจะโดนไล่กลับประเทศไปหมดนะครับซึ่งดร.เฉียนนี่หลังจากที่เขาออกจาก JPL ก็คือเขาก็ไปทำให้จีนต่อใช่เขาก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้จีนเนี่ยมาเข้ามามีบทบาทด้านการทำโครงการที่เราเคยพูดถึงไปไอ้ระเบิด2ลูกแล้วก็ดาวเทียม1ดวงนะเหลียงต้านอี้ชิงเนี่ยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมชื่อของโคฟาวเดอร์เนี่ยถึงได้เป็นชื่อชาวอเมริกันหมดเลยเราเมื่อกี้ที่ปั๊บพูดว่าถ้าเราไปอ่านของสมิธโซเนียนถ้าเราไปอ่านของที่ JPL เขียนโดยตัวคนนะแล้วก็ถ้าเราไปอ่านของที่ทาง JPL ที่เป็นแบบว่าต้นสังกัดที่เป็น Caltech แล้วก็ที่เป็นรัฐบาลสหรัฐเขียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยประวัติศาสตร์แตกต่างกันแต่สุดท้ายเนี่ยพี่เท่าที่ทราบมาเนี่ยไอ้ป้ายอะคริลิกเนี่ยใสๆอันใหม่เนี่ยที่เขาเอามาแปะเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่งแปะมาได้ไม่ถึง20ปีเองโอ้ครับก็มันก็มีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในวงการอวกาศเหมือนกันครับนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องความแฟร์แหละแต่จะบอกว่ามันเวลาจะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคือพี่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าอย่างในประเทศของเราเองมันก็มีบางเรื่องบางประเด็นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังพูดทุกวันนี้แล้วมันจะทำให้เราไม่ปลอดภัยอะแต่ว่าวันหนึ่งในอนาคตอะเราก็คงพูดถึงเรื่องพวกนี้ได้อย่างเต็มปากแล้วก็ในฐานะของบุคคลที่ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็stand on the shoulder of giant นะก็คือเรียนรู้
จากงานของคนที่เขาทำมาก่อนหน้าเราเยอะๆการที่ชื่อของเขาถูกปรากฏออกมาแล้วก็ได้รับเกียรติมาอยู่ในแผ่นป้ายข้างๆแผ่นป้ายที่เป็น historical อ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำมากๆครับแล้วประเด็นก็คือเขาไม่ได้เอาแผ่นป้ายที่ไม่มีชื่อของดร.เฉียนออกเพื่อที่จะไปอันใหม่เพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มันคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับและนี่ก็คือประเด็นที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากนะครับสามารถไปหาอ่านกันต่อได้ประเด็นนี้สนุกจริงๆอืมแล้วก็จริงๆมีอีกคนในแผ่นป้ายที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือคุณแฟรงค์มารีนาคุณแฟรงค์มารีนาเนี่ยฮะเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่คาลเทคที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งครับแล้วก็ประเด็นของเขาเนี่ยเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์เหมือนกันคือเขาเคยเป็นคนโบฮีเมียพ่อของเขาเนี่ยฮะเป็นคนโบฮีเมียนมาก่อนก่อนที่แบบจะย้ายมาอเมริกาแล้วก็เขาก็มาเรียนที่คาลเทคก็อะไรก็ว่ากันไปทีเนี้ยฮะเขาก็ช่วงที่มีช่วงคอมมิวนิสต์หนักๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะก็เป็นช่วงเดียวกับที่เหมือนกองทัพกลายเป็นคนที่มีบทบาทในงานวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็ไม่เห็นด้วยเราถอนตัวออกไปซึ่งความน่าสนใจเนี่ยฮะคือมันก็เหมือนมีแบบประเด็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายูนิต122ของคาลเทคก็คือเหมือนเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์ในคาลเทคใช่ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็เลยเหมือนฟรีออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแทนจนมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยฮะเขาก็กลายเป็นเรฟิวจีแล้วก็โดนสั่งห้ามเข้าสหรัฐอเมริกาก็คือถ้ากลับมาก็คือโดนจับใช่แต่ว่าในภายหลังเนี่ยฮะเขาก็ได้รับเกียรติได้รับรางวัลทางด้านเอาการหลายอย่างว่าเหมือนอย่างที่พี่ต้นบอกเลยค่ะว่าเวลาก็จะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสุดท้ายแล้วอะไรมันเป็นสิ่งที่ควรถูกเอามาเล่ากันสิ่งที่มันเป็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าแบบข้อกล่าวหาของเขาอะค่ะว่ามันก็มีข้อสงสัยเนาะว่าเขาทำงานด้านเกี่ยวกับอวกาศทำงานด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟอนเทียแล้วเขาในฐานะที่เหมือนจะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาได้เอาเทคโนโลยีไปให้ฝั่งรัสเซียหรือเปล่าซึ่งมันก็เกิดเป็นข้อปรักปรำว่าแบบไอ้กลุ่มยูนิต122เนี่ยไอ้กลุ่มคอมมิวนิสต์ขายชาติเนี่ยขายชาติเอาข้อมูลของสหรัฐอเมริกาไปให้รัสเซียแต่ว่าจริงๆแล้วอะฮะหลังจากนั้นก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าดูเหมือนจะไม่เป็นความจริงเหมือนเป็นแค่ข้อปรักปรำแล้วก็ความหวาดระแวงมากกว่าจริงๆชื่อของเขาเนี่ยอยู่ค่อนข้างบนเลยนะในบนแผ่นป้ายที่เป็นแผ่นป้ายออริจินอลตอนที่สลักยังไม่มีประเด็นตอนที่สลักยังไม่มีประเด็น ใช่ คือชื่อแกเนี่ยอยู่เหนือร็อกเกอร์เฟลเลอร์อีกครับ แต่จริงพี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าเจอแบบชื่อร็อกเกอร์เฟลเลอร์คือถามว่าอ๋อคนนี้ทำอะไรคนนี้อ๋อเขารวยเขาให้เงิน ทุกคนเราทุกคนล้วนรับเงินร็อกเกอร์เฟลเลอร์เนาะแหมซึ่งเอาจริงๆอะถ้าใครที่เข้าใจประวัติศาสตร์ของอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยเรื่อง CIA เรื่องอะไรอ่ะเราก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในช่วงเดียวกันน่ะจะรู้ว่าช่วงนั้นน่ะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็มีประเด็นแบบเนี้ยเหมือนกันซึ่งเอาจริงมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นตัวที่บ่งบอกเลยอ่ะว่าจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแม้กระทั่งการก่อตั้ง JPL เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ในไทยแบบว่าหนีขึ้นภูผาอะไรก็ด้วยจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้เออครับก็จบประวัติศาสตร์อันยาวนานของ JPL ในช่วงแค่ถึงการก่อตั้ง NASA ฮะยังไม่ได้พูดถึงว่าหลังก่อตั้ง NASA แล้ว JPL ไปทำอะไรต่อเลยเดี๋ยวประเด็นนี้เราเอากลับมาไว้เล่ากันใหม่ในตอนหน้าถ้ามีโอกาสครับก็นี่ก็คือเรื่องราวของ JPL จากกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ทดลองเครื่องยนต์จรวดกันในหอพักจนระเบิดจนโดนไล่ออกไปทดลองที่อื่นแล้วก็สถานที่ที่โดนไล่ไปก็กลายมาเป็นที่ตั้งของ JPL ในทุกวันนี้จนโดนไล่ออกนอกประเทศครับจนโดนให้ออกนอกประเทศไปก็หลายคนครับครับแล้วก็ก่อให้เกิดกลายมาเป็นหน่วยงานอวกาศที่เมื่อแค่ 2-3 ปีที่แล้วก็ยังเป็นหน่วยงานเดียวในโลกที่สามารถส่งโรเวอร์ไปที่ดาวอังคารได้ใช่ครับจีนเข้ามาเป็นชาติที่2ใช่ครับครับสำหรับ Star Stuff ตอนนี้ก็จบไว้ที่ตรงนี้ครับใช่ครับอย่าลืมติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ช่องทางของ Podcast ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะครับ Apple Podcast Google Podcast มีหมดเลยนะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast ด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้เรามีวิดีโอแล้วนะครับสามารถดูได้ผ่านช่องทาง YouTube ครับครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวระงับโรคครับและผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH